ีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.อลงกตลิ้มเจริญนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการวางแผนการผลิตและการผลิตสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะกล่าวถึงการบริหารคุณภาพหรือที่เราเรียกว่า quality management นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะเรามาดูเนื้อหาเรื่องการบริหารคุณภาพกันเลยค่ะการจัดการคุณภาพหมายถึงกระบวนการจัดการที่มีระบบต่อการนำไปปฏิบัติในการวางแผนผลิตภัณฑ์สู่การออกแบบการผลิตและการส่งมอบการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการจัดการคุณภาพหรือที่เรียกว่า quality management จะประกอบไปด้วย2คำก็คือการจัดการกับคุณภาพโดยการจัดการจะหมายถึงกระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารคือ 1. การวางแผนหรือที่เรียกว่า planning 2. การจัดการองค์การหรือที่เรียกว่า organization 3. การชี้นำหรือที่เรียกว่า leadingและสุดท้าย 4. การควบคุมหรือที่เรียกว่า controlling ค่ะส่วนคำว่าคุณภาพนะคะคือคุณลักษณะต่างๆของสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการหรือความจำเป็นของผู้ใช้ทำให้เกิดความพอใจอันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะการจัดการคุณภาพจึงหมายถึงกระบวนการนำทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามขั้นตอนการบริหารการพัฒนาออกแบบการลงมือผลิตรวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงอย่างประหยัดสุดและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าค่ะแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพได้ปรับเปลี่ยนจากระดับที่1คือสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือที่เรียกว่า Fitness to Standardกล่าวคือกำหนดไว้อย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามที่กำหนดก็เพียงพอแล้วต่อมาขยับขึ้นไปสู่ระดับที่2ก็คือระดับที่ลูกค้าต้องใช้ประโยชน์ได้จากสินค้าหรือบริการนั้นหรือที่เรียกว่า fitness to use แล้วขยับไปสู่ในระดับที่3ซึ่งก็คือสินค้าหรือบริการนั้นต้องมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า fitness of costในยุคปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพได้ปรับเปลี่ยนสู่ระดับที่4กล่าวคือสินค้าและบริการทั้งหลายควรจะตอบสนองความต้องการแฝงของลูกค้าหรือที่เรียกว่า fitness to latent requirement ซึ่งหมายถึงความต้องการที่ลูกค้าเองก็ยังนึกไม่ถึงว่าตัวเองต้องการอะไรตัวอย่างกล้องถ่ายรูปโพลารอยด์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเห็นรูปที่ถ่ายภาพเสร็จและเซาเบาคุณภาพตามแนวความคิดที่1 นะคะเป็นไปตามมาตรฐานเป็นแนวความคิดเบื้องต้นในสำนึกด้านคุณภาพของธุรกิจโดยผู้ผลิตพยายามจะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามที่ออกแบบหรือกำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของสินค้าโดยการควบคุมคุณภาพจะพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานที่ผ่านมาหรือไม่นะคะคุณภาพตามแนวความคิดที่2นะคะความเหมาะสมต่อการใช้งานค่ะจะเป็นแนวความคิดที่พัฒนาขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการผลิตโดยธุรกิจจะให้ความสำคัญกับลูกค้านอกจากการผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานแล้วผู้ผลิตยังต้องผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนมากที่สุดโดยลูกค้ายอมจ่ายราคาที่เหมาะสมทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันได้ค่ะคุณภาพตามแนวคิดที่3นะคะต้นทุนเหมาะสมค่ะผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำหรือราคาถูกความเหมาะสมในเรื่องนี้ต้องสนองความต้องการในระดับจักรวาลสำหรับลูกค้าทุกคนทุกผลิตภัณฑ์และทุกบริการเพื่อให้ต้นทุนต่ำหรือราคาถูกในขณะเดียวกันก็คงคุณภาพให้สูงไม่ให้ผลผลิตออกนอกเส้นยอมรับจะต้องขจัดความแปรผันในกระบวนการผลิตเพื่อว่าทุกหน่วยผลิตจะผลิตสินค้าให้อยู่ในเส้นควบคุมไม่มีของเสียเลย
ถ้าต้องการการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ 100% โดยปราศจากการคัดทิ้งโดยเด็ดขาดความต้องการคุณภาพระดับนี้ต้องการเน้นด้านข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมากกว่าที่จะเน้นการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ได้รับคุณภาพระดับนี้ผู้ผลิตจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพนักงานที่ผลิตจะต้องมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตมากกว่าที่จะเน้นการตรวจสอบผลผลิตวิธีการสมัยใหม่ที่ช่วยในการควบคุมผลในแต่ละขั้นตอนการผลิตดังนี้วิธีการที่1 นะคะวิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิตินะคะวิธีที่2 นะคะเป็นวิธีการตรวจติดตามทุกขั้นตอนการผลิตนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงได้ผลผลิตเลยค่ะข้อ3 นะคะให้มีข้อมูลย้อนกลับในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้นจะทำหน้าที่คอยควบคุมและเสนอผลงานของขั้นตอนก่อนหน้าแล้วแจ้งข้อผิดพลาดย้อนกลับให้ทำการแก้ไขทันทีนะคะข้อ4ค่ะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตมีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและทำให้กระบวนการผลิตมีความเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องและมีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานผ่านทางมาตรฐานเครื่องมือช่วยการฝึกฝนและเรียนรู้เช่น7ขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพและเครื่องมือ QC 7 ชนิดเป็นต้นค่ะ